ำบุญทำทานหน่อยไหมคะพอดีว่าฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วเฟรนฟรายนี้ขอได้ไหมอ๋อได้สิครับเดี๋ยวพี่บอสนี่ไอ้ขอทานแกมาทางไหนแกกลับไปทางนั้นเลยนะฉันเห็นหน้าแกแล้วฉันอยากจะอ้วกอ่ะกินข้าวไม่ลงเลยผู้จัดการคะช่วยมาเก็บไอ้นี่ออกไปหน่อยค่ะได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองแนตตี้ทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะฮะมึงเอาไปกินเถอะนะครับหนูบอกว่าหนูไม่ให้ไงนี่มันของหนูนะแล้วก็เอามือสกปรกของแกออกไปจากของของฉันด้วยแนตตี้ทำบ้าอะไรเนี่ยฮะก็นี่มันเฟรนฟรายของหนูหนูมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้มันกินปะแนตตี้พี่บอสพี่จะไปสงสารคนแบบนี้ทำไมมือตีนมันก็มีอ่ะไม่รู้จักทำมาหากินอ่ะโอ้โหจนขนาดนี้เรื่องเออท้องอีกนะคนอย่างนี้เหรอที่พี่อยากจะช่วยอ่ะไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เอาแล้วก็ได้ฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนครับคุณเอาไปกินเถอะนะครับผมให้ก็หนูบอกว่าหนูไม่ให้ไงนัตตี้ปล่อยหนูไม่ให้พี่บอกให้ปล่อยไงหนูไม่ขอโทษนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่เป็นไรค่ะฉันเจอแบบนี้บ่อยจนชินแล้วเดี๋ยวก่อนครับคุณเอานักแก้ไปกินแล้วกันนะผมให้ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเราไว้เถอะนะครับเดี๋ยวผมสั่งใหม่ได้พี่บอสนี่พี่เป็นบ้าอะไรของพี่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันนิสัยขี้ขโมยจะตายผมขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะพอดีเธอเพิ่งโดนหวยแดกมาเราก็จะประมาณนี้แหละเราไว้นะครับเอาไปซื้อนมให้ลูกผมรู้ว่าคุณเป็นแม่ที่ดีได้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วฉันก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้วุ่นวายอ่ะขอให้พระเจ้าคุ้มครองค่ะพี่จะบอกอะไรให้นะคนเรามีช่วงที่แย่ของชีวิตกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครรวยหรือจนไปตลอดชีวิตหรอกนะวันนี้มีพรุ่งนี้อาจจะไม่เหลืออะไรแล้วก็ได้หยุดย่ำเยียวในความลำบากสักทีได้ปะค่ะตอนนี้กินอะไรไหมพี่สั่งเฟรนฟรายเพิ่มอ่ะไม่หัวเราะอะไรก็เหมือนแม่ขอทานคนสวยของพี่อ่ะเจ้ากระเป๋าทางพี่ไปแล้วดิอะไรนะก็หนูบอกพี่แล้วว่าไอ้พวกนี้มันขี้ขโมยผู้จัดการครับจับผู้หญิงคนนั้นไว้หน่อยครับเขาขโมยของผมไปอ่ะไปครับเดี๋ยวนี้นะไอ้เกิดอะไรขึ้นคะผมขอแจ้งความครับผมดูขโมยกระเป๋าตอนนี้อยู่ที่ใต้ทางด่วนริมน้ำครับใส่สวยสีดำรีบมานะฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยค่ะแล้วฉันก็ไม่ได้ไปขโมยอะไรของใครด้วยนะคะฉันสาบานได้เลยค่ะไม่ต้องสาบานหรอกไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นแหละกระเป๋าบางคงมีขาแล้วมันวิ่งออกมาเองมั้งไม่ใช่นะคะคุณฉันไม่ได้รู้เรื่องจริงๆค่ะฉันไม่ได้เอาไปคุณฟังนะที่ผมช่วยเหลือคุณเพราะผมสงสารแล้วก็เห็นใจจริงๆเมื่อกี้ผมยังทะเลาะกับแฟนผมอยู่เลยอย่าดูคนแค่ภายนอกอย่าย่ำเยียคนที่เขาลำบากแต่ดูสิ่งที่คุณทำเด็กมันคุณกำลังตบหน้าผมอยู่นะผู้จัดการครับคนตัวเขาให้ความร่วมมือด้วยนะครับอันนี้อะไรอ่ะเอามานะสูงอะไรวะเนี่ยมันเป็นช็อกโกแลตที่ฉันเก็บมาจากถังขยะค่ะเธอไม่ได้เอาไปอ่ะครับเราต้องปล่อยตัวเธอนะครับไม่ได้นะคะโจรที่ไหนมันจะเก็บของกลางไว้กับตัวล่ะฉันว่านะมันอ่ะต้องเอาไปซ่อนก่อนแล้วค่อยกลับไปเอาทีหลังแน่ๆเลยแล้วนันตี้คิดว่าอยู่ไหนหนูว่านะสกปรกสกปรกอย่างมันเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่สกปรกสกปรกที่ไม่มีขยะเข้าไปแล้วก็มีแค่มันคนเดียวนั่นแหละจะเข้าไปได้อ่ะที่สกปรกเหรอ
รู้แล้วแล้วแกก็เตรียมตัวคลอดลูกในคุกได้เลยโทษครับเมื่อกี้มีใครโทรแจ้งครับผมโทรแจ้งครับนี่ครับไอ้ขอทานท้องแก่นี่แหละค่ะมันขโมยกระเป๋าตังค์แฟนหนูคุณตำรวจจับมันไปเลยค่ะเดี๋ยวต้องให้ทุกคนช่วยไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนครับคนที่คุณต้องจับอ่ะไม่ใช่เขาหรอกแต่เป็นแฟนผมเองอะไรนะพี่บอสทำไมพูดแบบเนี้ยได้ครับนี่นี่มาแตะต้องตัวฉันนะคุณนะให้ความร่วมมือด้วยนะครับหนูคิดว่าพี่โง่มากเหรอหนูเป็นคนเอากระเป๋าตังค์ไปทิ้งถังขยะพี่รู้พี่พูดเรื่องอะไรอ่ะหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยหนูแอบเอากระเป๋าตังค์พี่ไปตอนที่พี่ให้เงินเขาอยู่แล้วหนูก็เอาไปทิ้งถังขยะใช่ไหมแต่หนูพลาดอย่าลืมสิกระเป๋าตังค์เราเหมือนกันแล้วพี่ก็คิดว่ากระเป๋าตังค์พี่น่าจะอยู่กับหนูนะแล้วกระเป๋าที่หนูเอาไปทิ้งขยะมันเป็นของหนูเองใช่หนูสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเองอะแล้วมันทำไมอะพี่จะแจ้งตำรวจจับหนูเหรอแล้วถามจริงๆนะพี่จะสงสารอะไรอีกขอทานนี่นักหนาคุกปากซะทีเถอะนะพี่นี่ยังไม่สำนึกอีกเหรอรู้เกือบทำคนบริสุทธิ์ติดคุกแล้วนะรู้ไหมที่ผ่านมาพี่ยอมหนูตลอดพี่ไม่เคยโกรธไม่เคยว่าอะไรหนูเลยแต่วันนี้ที่หนูทำมันเกินไปหนูควรได้รับสิ่งที่หนูก่อไว้บ้างเชิญครับเดี๋ยวค่ะคุณตำรวจคุณคะอย่าจับเธอเลยค่ะที่จริงเรื่องนี้ฉันเป็นคนผิดเองถ้าฉันไม่เข้าไปขอเฟ้นไฟล์จากคุณอะเรื่องพวกนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นใช่มันก็เพราะเธอนั่นแหละส่วนเรื่องค่าอาหารเดี๋ยวฉันจะรีบหาเงินมาชดใช้ให้นะคะแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปเถอะค่ะเห็นหรือยังคนขอทานคนขี้ขโมยที่หนูพูดถึงอะเขายังเมตตายังปกป้องหนูเลยพี่โคตรผิดหวังในตัวหนูเลยรู้ป่ะคุณตำรวจครับเอาตัวไปได้เลยพี่บอสพี่บอสหวังว่าหนูจะปรับปรุงตัวนะพี่บอสเดี๋ยวพี่โอเลี้ยงไปฝากนะคุณครับผมต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะนั่นเนี่ยผมเลี้ยงข้าวคุณเป็นการตอบแทนแล้วกันแล้วก็ขอบคุณผู้จัดการมากนะครับที่ช่วยครับขอบคุณมากเลยนะคะใช่ครับ